ที่ AR Sport ภูมิใจนำเสนอโวยหลอกบาสร้ายกว่าที่คิดหลอกยันผู้อ่านอย่างพวกเราเลยนะหลังจากที่ผมนั้นไปแปลฉบับตัวเต็มมาแล้วแล้วก็แปลบทคำพูดที่มันเรียบเรียงมาเรียบร้อยแล้วเนี่ยก็ได้เห็นอะไรบางอย่างนะครับในบทของการสปอยนั้นเราถูกหลอกกันแล้วเพื่อนๆส่วนก่อนที่เพื่อนๆจะได้คำตอบจากตัวผมเนี่ยก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กันเพราะความจริงมีเพียงหนึ่งเดียวเท่านั้นถึงตัวจะเป็นผู้ใหญ่แต่สมองยังเป็นเด็กไปเริ่มกันเลยครับหลังจากที่ตัวของบาสและวอยได้ต่อสู้กันบาสได้ตึงแขนของวอยเอาไว้ได้สำเร็จครับกำลังจะจับกุมเพื่อไปรักษาอย่างสมาคมฮีโร่ในช่วงเวลาที่ทุกอย่างมันกำลังจะดีครับก็มีคู่ในนะลอยมาที่ดวงตาของวอยกำลังที่จะโจมตีวอยนะครับเหมือนกำลังจะสังหารแต่ด้วยความเร็วของบาสครับก็เตะมันทิ้งไปแล้วมันก็ระเบิดตู้มและตัวของบาสเองก็ทำท่าตกใจและหันไปด่าโซนิกนะครับบอกว่าอย่าเข้ามายุ่งส่วนทางด้านโซนิกก็บอกกลับคืนมาว่าทำไมนายไม่ฆ่ามันล่ะในช่วงเวลานั้นเนี่ยเราเชื่อแน่นอนครับว่าเป็นโซนิกที่ปาเข้ามาเพราะว่าท่าทางของโซนิกนั้นเหมือนกับคนที่กำลังพึ่งปาอุไนหรืออาวุธลับนินจานั้นเข้ามาครับปาคุไนนะฮะแม่ผมนี่ชอบพูดผิดจังเลยเรียกว่าอาวุธลับนินจาแล้วกันนะมีดสั้นนินจาจบไปจะได้ไม่หลงแต่ในระหว่างที่บาสกำลังพูดคุยอยู่กับโซนิกนั้นซึ่งเราก็จะเห็นว่าโซนิกอยู่ทางด้านซ้ายมือของบาสนะไม่นานหลังจากนั้นบาสเนี่ยก็หันมาทางแฟลชประกายแสงนะครับเพราะว่าก่อนหน้านี้โซนิกกับแฟลชประกายแสงจะยืนคู่กันพอบาสหันมาทางแฟลชประกายแสงตัวของบาสเองก็เห็นโซนิกยืนหน้านิ่งๆยืนมองอยู่ไม่ได้เข้ามายุ่งอะไรนะและหลังจากนั้นเนี่ยก็มีเสียงหัวเราะของวอยขึ้นมาครับหัวเราะเป็นภาษาบาลีเลยเพื่อนๆบาสเนี่ยก็ก้มมองตามเสียงนะครับและวอยก็พูดคุยกับบาสเล็กน้อยด้วยความสะใจว่านายคงคาดไม่ถึงใช่ไหมล่ะบาสแน่นอนครับจังหวะนี้ที่พวกเราเข้าใจมาก่อนหน้านี้ว่าโซนิคเข้ามายุ่งและโซนิคเป็นตัวป่วนเนี่ยมันไม่ใช่ความเป็นจริงแล้วตัวของวอยเองครับใช้ความสามารถวิชานินจาลวงตาให้บาสนั้นเข้าใจว่าโซนิคเข้ามายุ่งคุณในหรืออาวุธลับนั้นก็ไม่ใช่ของจริงหรืออาจจะเป็นของจริงก็ได้นะครับแต่มันถูกสร้างขึ้นจากตัวของวอยบาสโดนเล่นงานด้วยภาพลวงตาเรียบร้อยแล้วครับอย่าว่าแต่ตัวของบาสเลยครับที่โดนเล่นงานด้วยภาพลวงตาของวอยผมก็ขอสารภาพผิดกับเพื่อนๆแบบเต็มๆเลยครับว่าผมเองก็ถูกหลอกเหมือนกันแล้วก็สปอยให้กับเพื่อนๆได้เข้าใจเป็นทางเดียวกันว่าโซนิกเป็นคนผิดและโยนความผิดให้กับโซนิกอันนี้ผมขอโทษเพื่อนๆด้วยพอกลับมาอ่านแบบละเอียดเนี่ยผมชอบนะกับการใส่ลูกเล่นเล็กๆน้อยๆบทข้อความต่างๆที่มันอาจจะประติดประต่อเรื่องราวในอนาคตได้หรือแม้แต่กระทั่งเราเนี่ยรู้เรื่องราวในตอนนี้ก็ต้องกลับไปดูตอนเก่าๆไปอ่านบทคำพูดตอนเก่าๆหรือไปดูการต่อสู้ที่ผ่านมาเนี่ยเพื่อมาประติดประต่อให้เป็นเนื้อเรื่องปัจจุบันเนี่ยอันนี้ก็สนุกครับอันนี้ผมรู้มาก่อนแล้วก็เข้าใจในรูปแบบของอาจารย์วันนะครับที่ชอบเขียนบทแบบนี้แต่ผมก็ไม่คาดคิดว่าตัวของผมเองจะโดนอาจารย์วันหลอกขนาดนี้ฮะกลับมาสู่ประเด็นที่เรากำลังพูดคุยกันต่อครับและการกระทำนี้ของวอยครับมันก็เพียงพอที่จะทำให้ตัวของเขานั้นดูดซับพลังที่บาสใช้ตึงร่างของเขาได้และหลบหนีไปได้ทันเวลานั่นเองครับใครบอกไม่ตึงจัดเหมือนกันนะตัวเนี้ยเล่เหลี่ยมและขี้โกงเหมือนกันมันเริ่มน่าสนุกขึ้นมาทุกทีแล้วครับลูกเล่นเยอะเหลือเกินวอยเนี่ยถ้าไม่วางแผนดีๆจัดการเนี่ยผมว่าสู้ยากเลยครับเล่นในช่วงเวลาที่บาสเนี่ยรู้ตัวผมชอบเหมือนกันนะบาสก็รีบกลับคืนมาพยายามจะตึงร่างของวอยเอาไว้ให้อยู่อีกรอบนึงนะครับแต่ก็ไม่ทันการแล้ววอยใช้ช่วงเวลาเพียงเล็กน้อยเท่านั้นนะครับในการไล่คาถาแล้วก็พาตัวเองออกไปจากมิตินี้ครับข้ามไปยังอีกมิตินึงและยังทิ้งท้ายให้บาสนั้นเจ็บแสบด้วยการหัวเราะซ้ำอีกรอบนึงแล้วกา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 กอีกรอบนึงเพื่อนๆโอ้หน้าหมั่นไส้เหลือเกินหมั่นไส้วอยเหรอไม่หมั่นไส้คุณต้านี่แหละเสียงหัวเราะก็เริ่มแปลกๆขึ้นทุกวันนะบ้าบอคอแตกอันนี้เสียงหัวเราะจริงเพื่อนๆและในจังหวะที่วอยหนีไปได้เนี่ยผมก็ชอบฉากนี้เหมือนกันนะนั่นก็คือฉากที่แฟลชประกายแสงและโซนิคความเร็วเสียงเข้ามาตำหนิบาสนะครับแฟลชประกายแสงเนี่ยทำหน้าตกใจแล้วก็จริงจังว่ามันหนีไปแล้วส่วนทางด้านโซนิคเนี่ยเหมือนกับหันไปด่าบาสเลยครับบาสเนี่ยหน้าตาเนี่ยดูอึ้งๆเลยโซนิคเนี่ยด่าไปว่านายทำอะไรของนายเนี่ยนายทำอะไรของนายเนี่ยก็ตรงๆคือโซนิกไม่ได้ไปยุ่งไม่ได้ไปทำให้บาสขัดจังหวะหรือบาสนั้นเสียสมาธิแต่อย่างใดครับแต่ตัวของบาสเองนั่นแหละที่เป็นคนเสียสมาธิเองให้วอยหลอกได้
อุ้ยขนบ้าบอกโคแตกจริงเชียวโดนวอยหลอกโดนหลอกกันทั้งประเทศโดนหลอกกันทั้งแฟนคลับโดนหลอกกันทั้งช่องเลยเพื่อนๆและเพื่อนๆก็ยอมรับมาซะนะครับว่าใครเผลอตำหนิโซนิกไปเรียบร้อยแล้วก็กดหนึ่งให้ผมรู้เดี๋ยวผมไปนำล่องด้วยการกดหนึ่งก่อนเพื่อนๆเลยนะส่วนในเรื่องการใช้เคล็ดลับวิชาในการสร้างภาพลวงตานั้นมันก็ไม่ใช่แค่บาสครับที่โดนเพราะเราก็จะได้เห็นบทแบบนี้ก่อนหน้านี้แล้วนะครับว่าตัวของบอยเองเนี่ยสามารถใช้วิชานี้ได้อย่างเชี่ยวชาญโดยก่อนหน้านี้ก็หลอกทั้งแฟดและโซนิกมาเรียบร้อยแล้วครับแต่ระดับความสามารถของแฟดกับโซนิกเนี่ยมันเทียบกับท่านผู้นั้นไม่ได้จริงๆอะนะมันก็เลยทำให้เรารู้สึกว่าการหลอกของวอยหรือท่านผู้นั้นที่หลอกแฟดประกายแสงกับโซนิกนั้นมันก็เป็นเรื่องธรรมดาที่จะหลอกได้แต่สำหรับบาสเนี่ยคนที่มีประสบการณ์สูงขนาดนี้ผมก็มีความเชื่อว่าตัวของบาสเองก็น่าจะรู้ดีครับว่าความสามารถของวอยนั้นมีอะไรบ้างน่าจะทำการบ้านมาเป็นอย่างดี15ปีที่ผ่านมาเนี่ยมันควรจะรู้ด้วยและอีกอย่างนึงวอยเป็นเพื่อนรักของตัวเองทำไมบาสจะไม่รู้ล่ะครับแต่อย่างไรก็ตามตัวของบาสเองก็โดนหลอกไปแล้วล่ะหลวมตัวไม่ทันกว่าจะรู้ตัวก็พลาดไปแล้วคนที่น่าจะโดนตำหนิที่สุดก็ควรจะเป็นบาสแหละครับในตอนนี้อ่ะเปลี่ยนจากโซนิกมาเป็นบาสนะเพื่อนๆและนี่คือการพูดคุยกันทั้งหมดของคลิปนี้ครับเพื่อนๆคิดเห็นอย่างไรก็อย่าลืมคอมเมนต์พูดคุยกันด้วยล่ะแต่เดี๋ยวก่อนมันยังไม่จบในคลิปนี้ผมมีโฆษณาแฝงซึ่งผมก็แฝงเองในตัวนี่ล่ะนั่นก็คือ YouTube ตอกมันเรียกตัว YouTube ตอกว่าไม่ได้ดินั่นก็คือ YouTube Short มันก็ไม่ใช่อีกสิ่งนั้นมันก็คือ YouTube Shopee อ่ะจบไปเรียกง่ายๆเลยไม่รู้จะเรียกว่าอะไรที่จะมีตะกร้าอยู่ด้านข้างนะครับเพื่อนๆก็ลองกดเข้าไปดูแล้วซื้อสินค้าผ่านจากช่องผมนะไม่ว่าเพื่อนๆจะกดเข้าไปแล้วเพื่อนๆก็เห็นสินค้าที่เพื่อนๆยังไม่ต้องการแต่เพื่อนๆกดผ่านช่องผมเนี่ยแล้วกดไปดูสินค้าอื่นอย่างไรก็ตามครับผมก็จะได้ค่าในหน้าก็ถือว่าเป็นการให้กำลังใจผมอีก1ช่องทางแล้วกันนะในการซื้อสินค้านะครับที่เพื่อนๆสนใจซึ่งเพื่อนๆก็ซื้ออยู่แล้วนะใน Shopee ก็ว่ากันไปแล้วก็ถ้าหากอยากให้กำลังใจมากกว่านี้ก็อย่าลืมซุปเปอร์แตงให้กันด้วยนะครับหรือถ้าหากเพื่อนๆนั้นจะให้กำลังใจกันแบบรายเดือนนะก็อย่าลืมกดเป็นสมาชิกช่องด้วยเพราะว่าจะมีสติกเกอร์ที่เพื่อนๆนั้นสามารถกดได้มากกว่าคนอื่นนะครับซึ่งก็มีรูปคิงขึ้นมาเป็นรูปใหม่แต่ทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยครับมันไม่สำคัญเลยมากไปกว่ามิตรภาพที่เพื่อนๆมีให้ผมนั่นก็คือการกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจให้กันตรงเนี้ยสำคัญที่สุดแล้วครับที่ช่องผมมาไกลขนาดนี้ก็เพราะเพื่อนทำแบบนี้แหละครับกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กันอย่าลืมกดกระดิ่งกิ๊งกิ๊งเพื่อติดตามคลิปต่อไปอย่าลืมพูดคุยกันถ้าหากไม่รู้ว่าจะพิมพ์คำว่าอะไรพิมพ์คำว่ารักหรือคำว่าบวกเพื่อให้ผมรู้ว่าคุณฟังคลิปนี้จนจบคลิปนี้ล่ำลากันเพียงแค่นี้แล้วพบกันใหม่กับที่Sport รักทุกคนแล้วมากๆแล้ววันนี้สวัสดีครับอย่าลืมคอมเมนต์พูดคุยกันและอย่าลืมยืนยันตัวตนด้วยการกด1นะเพื่อนๆโดนหลอกแล้วบ๊ายบาย Thank you.